ติพรเล่าคร่าวๆหน่อยนะคะเห็นบอกว่าไปทำกระเป๋าสตางค์หล่นบนรถแท็กซี่เมื่อวันที่19กันยายนใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่19กันยายนค่ะตอนนั้นใช้บริการแท็กซี่จากไหนไปไหนคะจากวัดปากน้ำค่ะจะมาหนองแขมค่ะค่ะนะคะแล้วก็พอลงจากรถแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือว่าพอลงจากรถใช่ไหมคะคือมันมีกระเป๋ามาจากวัดหลายใบพอดีว่าไปถือศีลมานะคะ okay. กระเป๋ามันมีอยู่หลายใบแล้วก็คือกระเป๋าตังค์เนี่ยมันจะซ้อนกับกระเป๋าใบเล็กอีกใบนึงอะค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือว่าตอนล้วงกระเป๋าเราก็ไม่รู้ว่าหล่นลงไปเพราะเราใช้กระเป๋าใบเล็กอะค่ะแล้วทีนี้ค่ะก็ใช้กระเป๋าใบเล็กจ่ายแล้วก็คือพอจ่ายค่าแท็กซี่เสร็จแล้วก็ลงรถแล้วก็บอกพี่เขาว่ารอแป๊บนึงนะคะอะไรเงี้ยคือดึงของลงมาเพราะมีหลายกระเป๋าก็เลยไม่ได้สังเกตว่าของมันหล่นลงไปอะค่ะกระเป๋าหล่นลงไปค่ะซึ่งทราบว่าในกระเป๋าไม่ได้มีแค่เงินใช่ไหมคะแต่ว่ามีทองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมีทองคำอะค่ะมีสร้อยคอมีแหวนทองอะค่ะ อยู่ในซิปกระเป๋าเล็กอีกอยู่ในนั้นแหละค่ะแต่ว่ามีซิปเล็กอยู่ในนั้นด้วยค่ะกระเป๋าเล็กค่ะรวมมูลค่าแล้วเท่าไหร่อะคะนอกจากทรัพย์สินสร้อยแหวนแล้วก็เงินสดด้วยเนี่ยค่ะคุณจุติพรก็อยู่น่าจะประมาณ 40,000 กว่าๆค่ะอุ้ย 40,000 กว่าๆเกือบครึ่งแสนเลยนะค่ะที่สำคัญก็คือตกใจใช่ไหมเงินที่เราจะไปซื้อทำบุญน้ำดื่มถวายพระนี่แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะคือว่าเราเอาพกปัจจัยไปด้วยแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าคือปัจจัยบางตัวเนี่ยคือเราใช้ในการโอนค่ะแล้วคือว่าบางทีบางคนที่เขาร่วมบุญมาเขาก็เอาปัจจัยมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเงินสดแล้วก็ปัจจัยอีกตัวนึงก็คือกดออกจาก ATM ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นทราบว่า20กันยายนไปขอดูกล้องวงจรปิดใช่ค่ะค่ะแล้วก็ได้ทะเบียนมาใช่มั้ยคะได้ทะเบียนมาค่ะแต่ก็ไม่ค่อยชัดมากก็พยายามดูเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดมากก็พยายามจะดูให้แล้วน่าจะใช่เพราะว่าจริงๆแจ้งไปรอบแรกคือบอกว่าขาวเหลืองเขียวใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่จำผิดค่ะเป็นสีชมพูใช่ค่ะค่ะนะคะก็ส่งทะเบียนโทรกลับมาที่สวพ.เหมือนเดิมแล้วก็ใช่ค่ะใช่บอกทะเบียนให้เราช่วยย้ำประชาสัมพันธ์แล้วก็ทีมงานก็มีการเช็คทะเบียนด้วยถูกต้องไหมคะคุณจุติพรใช่ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้เบอร์ของเจ้าของอู่แล้วก็นะคะช่วยกันตามนะคะก็คือจนกระทั่งสามารถที่จะติดต่อกับทางโชเฟอร์แท็กซี่ได้ใช่ไหมคะคุณจุติพรใช่ค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่ะเจอทรัพย์สินของคุณจุติพรแล้วค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคือว่าโล่งใจอะค่ะคือว่าคือถ้าเกิดว่าหนึ่งเราไม่ได้กล้องวงจรปิดแล้วไม่ได้สวพ.91ช่วยประสานงานเนี่ยก็คืออาจจะแบบอาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะไม่แน่ใจค่ะค่ะนะคะก็คือกล่าวว่าจะไปแจ้งความก็จะไปแจ้งความไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจังหวะว่าพอหลังจากแจ้งเลขทะเบียนไปส่งไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่นานทางสวพ.ก็แจ้งกลับมาเลยอะค่ะค่ะก็ดีใจมากแล้วอยากจะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยประสานงานแล้วก็รวดเร็วมากอะค่ะค่ะนะคะตอนนี้ก็คือไม่เครียดแล้วนะไม่เครียดแล้วค่ะแบบว่ามันโล่งเลยค่ะแบบโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าสวพ.91เนี่ยคือเร็วมากแล้วก็ประสานงานได้ดีมากค่ะดีเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะนะคะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแล้วก็ดีใจกับคุณจุติพรด้วยขอบคุณมากมากค่ะคืนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณพี่โชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดีด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าใช่ค่ะทราบชื่อด้วยเขาส่งถึงที่ค่ะชื่อคุณส่งเสริมส่งเสริมค่ะเรืองดีใช่ไหมคะเรืองดีใช่ค่ะคุณส่งเสริมเรืองดีแล้วเราเจอหน้าเราได้คุยอะไรไงกันบ้างคะอ๋อก็คือพี่เขาก็ประมาณว่าเขาเจอของแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนเขาก็ขออนุญาตรื้อดูกระเป๋าว่ามีเบอร์ติดต่อไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขารื้อดูแล้วมันไม่มีเบอร์ติดต่อแล้วเขาก็กล่าวว่าอีกวันนึงอ่ะเขาก็จะมาขับแท็กซี่มาอยู่รอตรงนี้เผื่อจะเจออะไรเงี้ยนะก็คุยกับเขาอยู่ค่ะแต่จังหวะว่าเราโทรไปหาเขาก่อนตอนที่สวพ.91ให้เบอร์มาแล้วเราก็โทรกลับไปเขาก็อ๋อก็นัดเวลากันนะคะเขาบอกว่าเขาก็ขอแล้วรับหลวงเปิดกระเป๋าดูว่ามีเบอร์อยู่ในนั้นไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่ส่งเสริมเหมือนกันค่ะค่ะคุณส่งเสริมเรื่องดีนะคะโชเฟอร์แท็กซี่คนดีสีชมพูททหารสเสือ3537นะคะใช่ค่ะ